สวัสดีค่ะยายเอียดอู้ก็เดี๋ยวพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำแปะสะไก่พี่น้องแปะสะไก่สมุนไพรนะคะเนาะนะคะใส่ไก่ตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องนะคะยายซื้อมาตัวหนึ่งตัวนะคะเอามาแบ่งครึ่งนึงเนาะเอามาแบ่งครึ่งนึงเราจะเอามานึ่งนะคะหนึ่งไก่หนึ่งไก่สมุนไพรพี่น้องนะคะนี่นะคะยายจะตำตะไคร้นะคะตำตะไคร้ใส่กับพริกไทยเม็ดนะคะตำใส่กันมุนๆตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะมาปรุงเนาะเราจะมาปรุงด้วยเกลือนะคะมีเกลือมีผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยแล้วพี่น้องเนาะเอาสิปรุงแซ่บๆนัวๆนะคะแล้วก็เราก็จะมากินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเฮาแล้วพี่น้องเนาะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเดี๋ยวยายจะพาทำนะคะแซ่บๆร่วมกันนะคะพี่น้องนะคะติดตามชมไปด้วยกันจ้าเนี่ยค่ะยายตำตะไคร้แล้วนะคะตำตะไคร้แหลกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่พริกไทยเม็ดเนาะนะคะใส่พริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดลงไปนะคะต้องใส่เยอะนะคะพอดีเนาะเข้ากับกะเอานะคะพอดีหอมๆนะคะเราก็จะตำไปเรื่อยๆนะคะตำให้ทั้งสองอย่างนี้เข้ากันนะคะตำเข้ากันเรียบร้อยแล้วยายจะพามาใส่เครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงที่เราจะมาหมักใส่เห็ดแซ่บเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เราจะมากินแปะซะกันนะคะแปะซะไก่หมุนไก่น้ำหนองเนาะนะคะดูชมนะคะนี่นะคะยายตำตะไคร้กับพริกไทยเม็ดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงกันเนาะอันดับแรกขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะพี่น้องเด้อเกลือนะคะขาดไปได้คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะอาหารทุกอย่างขาดไปได้คือเกลือนะคะต่อไปก็คือผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสเนาะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแซ่บก้มนัวก็อยู่กับข้าวปรุงอยู่ละพี่น้องก็เอากินเอานะคะว่าเราจะใส่ขนาดไหนไก่ตัวใหญ่แค่ไหนเครื่องปรุงจะใส่แบบไหนนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวลงไปเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะหมักใส่ตัวไก่เนาะแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งไว้สักแป้งนัวได้พี่น้องแป้งนัวย่ากะมาแล้วก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณสัก20นาทีเนาะ15-20 นาทีเราถึงเอาไปนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาไปนึ่งเตาถ่านหอมๆนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมไปนะคะยายล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายขออนุญาตใช้มือนะคะในการคลุกเข่านะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะบ่ใส่มือมันกับบ่ชวงบ่คักเนาะพี่น้องเนาะนะคะเราก็จะมาคลุกเข่านะคะยายก็จะมาคลุกเข่าแบบนี้นะคะคลุกเข่าเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเอาสิเห็ดแบบนัวๆด้วยพี่น้องเห็ดนัวๆแซ่บๆนะคะเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานตัดเนาะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเราก็คือทำมาจากน้ำข้ามเปียกนะพี่น้องเนาะยายจะพาทำน้ำจิ้มต่อไปนะคะนี่นะคะพวกเขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะเอาไก่มาทีนี้นะคะเอาก็สิมักลงในตัวไก่นะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไก่มานะคะเอาไก่มาเราจะคลุกเคล้าเข้าไปเนื้อไก่นะคะตัวไก่นะคะว้าวดูกันยาวๆไปเลยนะคะเนาะนะคะเราอยากใช้มือนะคะอย่างก็ต้องใส่มือแหละพี่น้องมันจังคักนะคะมันจังเข้าน้ำเข้าเนื้อเนาะพี่น้องเนาะมันจึงเข้าไปในตัวไก่เนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะแดงก็จะใส่แบบนี้นะคะว่าเราทำเป็นไก่สมุนไพรนะคะเราก็จะเอาไปนึ่งเตาถ่านเราเนาะหอมๆหนึ่งนั่นๆ นะคะหนึ่งนั่นๆ มันก็จะสุกก็จะเปื่อยนะพี่น้องก็คือหอมสมุนไพรนะคะเราก็จะเอาตะไคร้ว่างลงในซึ่งเนาะนะคะเอาตะไคร้เอาใบตะไคร้ใส่ลงไปด้วยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะมาหมักแบบนี้นะคะใส่ลงไปหยัดลงไปนะคะเอาสมุนไพรนี้เข้าไปในตรงที่เราบ้างไว้แล้วนะคะนี่นะคะมีเนื้อไก่แบบนี้นะคะมีพี่น้องนะคะเราก็มาร์กไปสีนะคะเราก็ทิ้งไว้สัก15-20นาทีเนาะนะคะ
มีไผ่แน่นเลยนะคะง่ายนะคะใครก็ทำได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะหอมพี่น้องหอมจะมีไผ่มากๆเลยนะคะนี่เลยจะร้อนมาตักตักน้ำที่เราคุกเข้าไว้แล้วนี่นะคะใส่ลงไปในเนื้อไก่เนาะเอกสิมักไว้แบบนี้แล้วนะคะประมาณสัก15-20นาทีเนาะเราถึงจะทำการนึ่งเนาะน้องเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูชมไปยาวๆไปกับยายนะคะนี่ค่ะพี่น้องแซ่บกันนะคะนี่ค่ะอร่อยนะคะมาผักเยอะนะคะไปกับยายนะคะนึ่งไก่สมุนไพรของเราแปะสะสมุนไพรพี่น้องแปะสะไก่สมุนไพรเนาะเก็บมาเลิกเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการนึ่งเนาะตอนนี้ก็หมักไว้ก่อนนะคะหมักไว้สักเล็กน้อยนะ15-20นาทีนะพี่น้องเนาะเราจะมาทำการนึ่งกันนะคะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำจิ้มต่อเนาะนะคะมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะยายสิพามาเบิ่งนะคะน้ำจิ้มสูตรยายเอียดมีอะไรบ้างนะคะน้ำจิ้มสูตรยายเอียดก็คือนี่คือน้ำแปะสะด้วยพี่น้องนะคะน้ำแปะสะใกล้ยายที่ยายเห็นนี่นะคะยายก็จะมาเคี่ยวน้ำตาลนะคะเคี่ยวน้ำตาลให้มันเป็นสีของน้ำแปะสะนะคะเนาะนะคะเคี่ยวน้ำตาลให้มันใหม่นิดนึงนะคะเพื่อให้เป็นสีเนาะเพราะว่าเราไม่ใช้ซีอิ๊วดำนะคะเนาะนะคะน้ำตาลเป็นสีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะพี่น้องนี่คือมะขามเปียกนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่น้ำตาลอีกนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะกระผงนี่แหละพี่น้องบนแป้งนัวผงรสนะคะแล้วก็เกลือนะพี่น้องเนาะใส่เกลือนะคะเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันให้มันเหนียวนะคะเหนียวนิดนึงนะคะพี่น้องย่าบ่ใส่ยายไม่ใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะยายจะใช้ความเหนียวของน้ำตาลนะคะที่เราเคี่ยวเนาะพี่น้องเนาะให้เราเฮาเคี่ยวแล้วนะคะกระปรุงแซ่บเรียบร้อยแล้วนะคะออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกนะคะหวานก็คือหวานน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เย็นนะคะปรุงไว้ให้เย็นด้วยค่ะพี่น้องยายก็สิมาใส่บักถั่วเนาะบักถั่วตัดเท่านี้แล้วเฮาตําแหลกๆนะคะตําให้มันละเอียดนะคะแล้วก็จะมาใส่อันนี้ก็คือหอมเจียวนะคะหอมเจียวโรยหน้านะคะแล้วก็พริกทอดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูชมวิธีทำไปกับยายนะคะน้ำจิ้มสูตรยายเอียดเองนี่ค่ะมีน้ำตาลทรายด้วยพี่น้องนะคะน้ำตาลทรายนะคะยายเอียดจะเคี่ยวน้ำตาลทรายให้เขาไหม้นิดนึงนะคะเพราะจะเอาสีจากน้ำตาลทรายนะพี่น้องเนาะให้เขาไหม้นิดนึงเพราะให้เป็นสีสันนะคะเราจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำนะคะนะคะเนาะยายจะเอาความใหม่น้ำตาลหอมนี่นะคะใหม่น้ำตาลจะหอมพี่น้องเนาะนะคะเราจะทำเป็นสีของน้ำแปะสะนะคะเนาะนะคะนี่เป็นน้ำตาลนะคะยายก็จะเคี่ยวไปแบบนี้แล้วนะคะให้เขาใหม่นิดนึงนะคะบ่แม่นใหม่แห้งถ้าพี่น้องมันสิดำแห้งนะคะเอาพอสำเร็จสำเร็จเอาสีสวยๆนะคะเอาสีจากน้ำตาลเนาะนี่นะคะนี่นะคะเริ่มละลายแล้วนะคะนะคะจะเคี่ยวไปจนให้เขาได้สีนะคะได้สีของน้ำตาลใหม่เนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มละลายแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสีนะคะเริ่มออกแล้วนะคะสีน้ำตาลเริ่มออกแล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอาสีสวยๆจากน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะเราจะเอาขนาดไหนสีเอาสีสำเร็จเท่ากับตาเอาเด้อพี่น้องนะคะอย่าให้ใหม่แห้งนะคะมันจะดำนะคะเอาแบบสีสวยๆสีน้ำตาลเนาะนี่ค่ะให้เหยียดเคี่ยวแบบนี้นะคะให้เขาออกสีนะพี่น้องเนาะหอมพี่น้อง
มันอยากเกิดที่น้ำตาลใหม่นะคะนะคะใส่เกลือน้ำตาลนะคะเอาสีน้ำตาลนะคะได้แล้วนะคะได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำเนาะก็จะมาใส่น้ำด้วยพี่น้องก่อนนะคะนี่คือสีน้ำตาลที่เราต้องการนะคะนี่นะคะสีน้ำตาลที่เราต้องการนะคะนี่นะคะสีงามๆพี่น้องเอาสีนี้นะคะสีน้ำตาลสวยๆนี่นะคะนี่นะคะนี่คือสีน้ำตาลที่เราต้องการนะคะน้องพี่น้องเอาล่างเดือดนะคะปล่อยเขาเดือดนิดนึงนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่มะขามเปียกเนาะน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะนี่พี่น้องน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะละเอียดใส่มะขามเปียกนะคะนี่นะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนี่นะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เกลือนะคะขาดก็ได้คือเกลือเนาะพี่น้องนะคะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหน่อยนะคะเพิ่มความนัวนะคะความหอมก่อนพี่น้องความนัวความหอมนะคะเนาะค่อยๆทยอยปรุงไปนะคะเอารสชาติให้ออกเปรี้ยวหวานนัวนะคะเปรี้ยวหวานนัวนะคะนัวไม่ต้องนัวมากนะคะเพราะว่าไก่เราก็หมักแบบว่านัวเลิศนัวเลิศอย่างนี้พี่น้องเนาะนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายนะคะนะคะน้ำตาลทรายลงไปด้วยพี่น้องน้ำตาลทรายนี่ก็ทยอยใส่นะคะพี่น้องนะคะก็จะเคี่ยวเอาข้าวเหนียวจากน้ำตาลทรายก่อนด้วยพี่น้องเราไม่ทำแบบน้ำใสนะคะจะเหยียดจะทำออกเป็นน้ำเหนียวเหนียวน้ำเหนียวจากน้ำตาลทรายเนาะพี่น้องเนาะน้ำตาลทรายเหยียดก็จะทยอยใส่นะคะนี่นะคะเหยียดก็จะเคี่ยวไปแบบนี้นะคะถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมมะขามเปียกลงไปนะคะถ้าไม่หวานก็เติมน้ำตาลลงไปถ้าไม่นัวก็ใส่เกลืออีกนิดนึงนะคะเนาะพี่น้องเขาก็จะรอให้เขาเดือดนะคะรอให้เขาเดือดแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมไปเรื่อยๆนะคะเย็นมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะเย็นมาแล้วนะคะวันนี้เย็นจะพามากินแปะซะพี่น้องนะคะแปะซะนึ่งไก่แปะซะสมุนไพรนะคะมาดูพี่น้องมาดูน้ำกันนะคะเปียกพี่น่าอร่อยไหมคะนี่นะคะพี่น้องนะคะไก่ครึ่งตัวนะคะแล้วก็ผักเยอะแยะมากมายเนาะผักก็มีสลัดมีสะระแหน่มีหอมมีหอมสดแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องมากินกับยายนะคะแซ่บๆรสชาติจ้านๆนะคะความหอมพี่น้องหอมสมุนไพรนะคะคุณ มาค่ะมาเดี๋ยวยายอยากจะพามาทำน้ำแพะซะเด้อพี่น้องยายเอ็ดทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูนะคะนี่นะคะละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มแพะซะมะขามเปียกของเรานี่แหละนี่นะคะที่ยายไปเคี่ยวนะคะนี่มีมะขามเปียกด้วยพี่น้องนี่มะขามเปียกนะคะนี่นะคะละเอียดใส่เนื้อมะขามด้วยเนาะนะคะนี่นะคะ
ก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะเหนียวน้ำตาลเขาเขียวด้วยพี่น้องนะคะยายเหยียดไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะคะค่ะเหนียวเหนียวน้ำตาลนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ถั่วเนาะพี่น้องเนาะนะคะถั่วแบบนี้แหละนะคะ นี่แหละนะคะยายซื้อมาแล้วก็ตำให้บุ๊กบุ๊กเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะนะคะถ้าใครอยากชอบถั่วลิสงที่แบบว่ามาคั่วเองแล้วก็ตำใส่กับแซ่บขึ้นกันด้วยพี่น้องหอมอีกแบบนึงนะคะอันนั้นแห้งหอมแห้งนะคะอันนี้เราแบบทำแบบรีบเร่งแล้วพี่น้องเนาะนะคะยายก็จะมาใส่ถั่วลงไปถั่วตัดเนาะพี่น้องก็เอิ้นถั่วตัดเนาะแถวบ้านยายก็เอิ้นถั่วตัดนะคะถั่วตัดลงไปนะคะตามด้วยหอมเจียวพี่น้องหอมเจียวใส่หอมเจียวลงไปนะคะโอ้โหรสชาติเข้มข้นมากเลยพี่น้องนะคะนี่นะคะเป็นเหนียวตัวเขาหากันนะคะพี่น้องเป็นเหนียวเข้าหากันดีมากเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะหอมหอมพี่น้องหอมหอมเจียวนะคะนี่เขาก็จะเข้มข้นประมาณนี้นะคะน้ำจิ้มสูตรละเอียดนะคะสูตรมะขามเปียกนะคะเนาะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องเราเคี่ยวจนข้าวเหนียวนะคะเหนียวตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาใส่พริกทอดนะคะพริกทอดที่เราใส่แบบใส่เป็นพริกลงไปก็ได้แล้วก็เอามากัดกินเป็นค่ำๆก็ได้เด้อพี่น้องนะคะเอามากัดกินเป็นค่ำๆก็ได้นะคะนี่นะคะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้ากันดีเป็นยังกับน้ำหมูไก่แล้วพี่น้องเนาะนี่นะคะละเอียดทำกินประจำก็คือสูตรนี้แหละนะคะสูตรน้ำมะขามเปียกนี่แหละนะคะนี่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 นะคะนะคะนี่นะคะถ้าใครชอบก็ละเอียดก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งมาเบิ่งหน้าคนเนี่ยจักหน่อยจักกระติงจริงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะนะคะไปกินเด้อพี่น้องเด้อง่ายง่ายอร่อยมากหอมตลบอบอวลเลยนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มแป๊ะซะสามเปียของละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะมาๆๆกินน้ำกันพี่น้องบัดนี้นะคะมาๆๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะ